ไปผมเดี๋ยวนี้นะอารยาคุณก็รู้อยู่แก่ใจโอ้รู้ฮะอย่าไปต้องห้ามผมเลยคุณยักก็รู้ว่าอารยามาอดอ้วกกับโอ้อดอ้วกครับยินดีคุณว่างมาดินเนอร์โอ้ดินเนอร์คุณว่างมาดินเนอร์กับผมนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะรับคุณตั้งแต่ตีห้าเพื่อจะให้คุณมาอิสโอเคนี่อันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเซเว่นสวัสดีครับคุณกินอะไรดีครับ KFC ครับมันเซเว่นมันไม่มี KFC ลูกค้ากูไม่เป็นอะไรวะสวัสดีครับกินอะไรดีครับคาวากาเซ่ค่ะไม่มีโอ้ยเซเว่นจับได้บอมบอนบอนบอนตอนปอสี่ตอนที่เขาสองคนไปได้ไปเล่นบักลีตั้งใจสตรีมนะลูกอุ้ยใครอ่ะอุ้ยพ่อมาอุ้ยอุ้ยขอครับพ่ออุ้ยไอพ่อเฮียมาเฮ้ยไอเฮียผลผิดกูหวนผิดไอเฮียพ่อกูมาไอสัตว์กูหวนผิดชอบเขางั้นเหรอไงนะบ้าไม่เอานะป้าเขาทั้งเพี้ยนทั้งเฟ้อฟ้าแบบว่าตกลงเธอจะติงต้องหรือไม่รู้ว่าตัวเองน่ารักอ่ะว้าว the cat is very cute I like the cat Do you like the cat This is cute is Why do you do this I'm very angry You are a crazy person Because it will kill usGoochie, goochie, goochie, goochie. ภาวะและสตินั้นจะเอาความทรงจำและประสบการณ์ที่ร่างกายนั้นเคยผ่านออกมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถบางสิ่งบางอย่างที่ตอนเรามีสติเราลืมไปแล้วว่าเคยมีเคยใช้เคยเรียนแต่เมื่อไร้สติร่างกายจะเอาของผู้นั้นออกมาใช้ได้เลยนั่นเองและยิ่งถ้าร่างกายเรานั้นไม่มีประสบการณ์สภาวะและสตินั้นก็จะไร้ความหมายด้วยเช่นกันThank you.
เข้าไปครับใส่แรงเข้าไปแบบนี้เลยมาดูตัวอย่างฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณทั้ง5ดูแลคุณหนูมิกิปกป้องอย่าให้คลาดสายตาโดยเฉพาะที่โรงเรียนดอกบัวพร้อมตัวไปเป็นทีเชอร์ค่ะทีเชอร์ทีเชอร์ไปว่าอะไรคะกระดานดำมั้งทีเชอร์คุณครูส่วนเธอหน้าบัวขับตุ๊กๆดูลาดราวหน้าโรงเรียนโหขับเฟอร์รารี่ไม่ได้เหรอคะเคสนี้งบน้อยเอาตุ๊กๆไปก่อนส่วนเธอกุหลาบเป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนไฮโซอย่างหนูเนี่ยนะคะจะเป็นแม่ค้าโอ้โหสาวบางคนแล้วแต่เธอแล้วกันอยากเป็นอะไรก็เป็นแต่ขออยู่หน้าโรงเรียนค่ะงั้นโปรยเซียนเป็นแม่ค้าแทนกุหลาบแล้วกันค่ะส่วนเธอชบาค่ะหน้ากันดานอย่างเธอเนี่ยเหมาะมากกับปฏิบัติการครั้งนี้คือเป็นขี้ข้าฮะให้เป็นขี้ข้าหน้าก็สวยเป็นอย่างคือให้เป็นขี้ข้าให้เป็นแนวอื่นบ่ได้หรอตาเขาพูดอะไรถ้าหัวหน้าไม่เข้าใจอ่ะทุกคนก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะหลานเอ้ยกำลังฟังใครอยู่ยี่แกそうだな。そうだな。
よかったな。ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าโทจิเนี่ยยังจำชื่อเมงุมิได้นะครับเพราะว่าในตอนที่โทจิถามเมงุมิว่าเมงุมิเนี่ยชื่ออะไรเมงุมิเนี่ยก็ได้บอกว่าฟูชิงุโรเมงุมิโทจิเนี่ยก็ได้ยิ้มนะครับว่าอ๋อไม่ใช่เซนอิงสินะดีแล้วแหละอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ฆ่าตัวเองตายไปนะครับซึ่งมันก็เป็นการบอกนะครับว่าจริงๆแล้วโทจิเนี่ยเขาก็ยังจำชื่อของเมงุมิได้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะจำหน้าตาของเมงุมิไม่ได้ก็ตามนะครับโทจิที่พูดถึงการแอบรัก
ายในเรื่องเราจะมองเห็นแล้วว่าโทจิค่อนข้างเย็นชากับเมงูมิมากๆขณะที่ว่าเมงูมิเนี่ยยังไม่สนใจเลยว่าต่อให้โทจิจะไปตายที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโทจิแต่ถ้าเราเอาเนื้อหาทั้งหมดมาประกอบกันดีๆแล้วในใจลึกๆของโทจิครับเขารักเมงูมิมากนะและอยากให้เมงูมิเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าตนเองเพราะการที่ต้องเกิดมาเป็นคนในสามตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเซงอิงและไร้ความสามารถเรื่องพลังคุณไสมันก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นครับซึ่งตัวโทจิเคยสัมผัสเรื่องราวแบบนั้นมาแล้วและเขาก็คงไม่อยากจะให้ลูกชายที่เกิดขึ้นกับหญิงที่เขารักมากที่สุดต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้เช่นกัน